เลามาพบกันอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าพระมหาไพบูณ์อภิปุนโนจากวัดป่าดอยไหยโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านมุฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้อยู่เป็นประจำเพื่อให้ได้ทำความเข้าใจเข้าถึงรู้เรื่องในสิ่งที่จะทำให้เราปนจากความทุกข์ได้ ความทุกข์มีอยู่ทั่วไปหมดตามฟังชี้ไปตรงไหนชี้ไปตรงโน้นชี้มาที่นี่มันก็มีความทุกข์ที่แฝงอยู่ทำให้เราไม่สบายใจบ้างทำให้เราทุกข์ใจบ้างหรือไอ้ที่มันจะทําให้เราดีใจปลื้มใจเออบางทีมันก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นบ้างมันจึงเป็นสิ่งที่มีความทุกข์เกิดขึนเวลาเราจะทําความเข้าใจในเรื่องของความทุกข์เพื่อที่จะให้พ้นจากมันได้เนี่ย จึงต้องมีการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยศึกษาทั้งตัวบทเพียนชนะต่างๆด้วยทาความเข้าใจให้ได้อย่างดีแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจความทุกข์แล้วก็สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ได้โดยในแต่ละเรื่องแต่ละราวที่นผม้ฟังพบปะเจอเจอสิ่งใดๆก็ตามบางทีมันก็ยังมีข้อสงสัยข้อข้องใจที่ถ้าเมื่อได้ไขได้ ทำความกระจางแจ้งแล้วก็จะทําความเข้าใจให้เกิดขึ้นในใจแจงของเราได้ในแต่ละสัปดาห์ช่วงกลางสัปดาห์อย่างนี้ข้าพเจ้าก็จะนําคําถามที่ธโมฟังได้ส่งมาเขียนมาถามมาพูดคุยให้ธโมฟังได้เข้าใจกันโดยช่องทางที่ธโมฟังสามารถที่จะเขียนคําถามส่งกันมาได้ก็เขียนเป็นจดหมายหรือว่าปรษนียบัตรก็ได้ส่งมาที่วัดป่าดอนไนโศ เล็กที่หนึ่งหมู่แปดตำบลดอนหายโศกอำเภอาหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งเป็นก็ความมาที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com ก็ได้ p u r e d h a m m a .com เมื่อ้ระเจ้าได้รับแล้วก็จะนำมาทบทวนอ่านทุกบรรทัดละอ่านแล้วทบทวนดูแล้ว ตรงไหนมีข้อประเด็นใดน่าสนใจก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังออกอากาศให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลด้วยในวันนี้เราก็มีข้อความที่ส่งมาจากท่านพลตรีเจริญพลตรีเจริญได้ตามคำถามมาสั้นๆตรงนี้ถามว่าการที่พระอราหันต์อยู่ด้วยวิหารธรรมคําว่าวิหารธรรมนั้นคืออะไรและ ประกอบด้วยอะไรบ้างถามมาสั้นๆแค่นี้แม้แต่ว่าคำถามสั้นๆอย่างนี้สามารถตอบได้ยาวทีเดียวเพราะว่าคำว่าธรรมะเนี่ยโหมันกินความกว้างมากแต่ทุกอย่างแหละเป็นธรรมะหมดเลยถามว่าธรรมะที่มาประกอบเข้ากันกับคำว่าวิหารหรือวิหาระเนี่ยคำว่าวิหารหรือวิหาระนี่หมายถึงที่อยู่นั่นเองแต่ทำเรื่องอยู่ ทำมันเป็นที่อยู่แต่ทาความเข้าใจเกี่ยวก,กับเรื่องของที่อยู่ตัวนี้สักนิดหนึ่งว่าที่อยู่เนี่ยก็คือเช่นหมอปกติเขาก็จะอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะ,ะนั้นเขาก็จะเข้าออกโรงพยาบาลอยู่เป็นประจําหมอก็จะมีโรงพยาบาลเนี่ยเป็นวิหารเป็นที่อยู่ของเขาหรือคนที่อยู่บ้านามีบ้านนี่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่บ้านมากกว่าไปที่อื่น มันก็จะเรียกว่าเป็นที่บ้านเป็นวิหารหรือถ้าเป็นยามคุณเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ที่จะเป็นที่อยู่ส่วนใหญ่ของคุณก็คือประตูคุณก็จะมีประตูเป็นที่อยู่เป็นเครื่องอยู่แดยซึ่งแต่ละวิชาชีพแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิหารมีที่อยู่ของตัวเองที่แตกต่างกันไปทีนี้ความเป็นพระอรหันเนี่ยทั้งหมมันก็เป็นกันที่จิต มันไม่ได้เป็นที่กายว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นเด็กหรือคนแก่สีผิวนั้นหรือสีผิวนี้ไม่ใช่ไม่ได้เป็นที่ตรงนั้นแต่มันเป็นที่จิตเพราะฉะนั้นที่บอกว่าวิหารธรรมสําหรับบุคคลที่เป็นอริยบุคคลไม่ว่าจะขั้นไหนก็แล้วแต่จนถึงขั้นพระอารหาันเนี่ยคำว่าวิหารธรรมคือทําเป็นเครื่องอยู่นี้หมายถึงที่ที่ให้จิตนั้นจะไปอยู่แต่จิตมันจะให้อยู่ที่ไหน ที่เป็นหลักที่จะเป็นที่อยู่ของมันเป็นเหมือนบ้านของจิตอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเป็นที่อยู่ของพระอรันทั้งหลายเป็นที่อยู่ของพรหมเป็นที่อยู่ของตถาคตเป็นที่อยู่ของผู้ที่ประเสริฐแล้วเนี่ยที่อยู่แบบนี้ก็คือที่ที่ให้จิตไปอยู่เนี่ยหนึ่งในหลายๆอย่างนั้นก็คือเรื่องของลมหายใจให้มีลมหายใจเป็นกื่องอยู่เป็นที่อยู่ ทีนี้จะทําความเข้าใจกับคําว่าวิหารหรือว่าที่อยู่เครื่องอยู่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเนี่ยก็ต้องทําความเข้าใจในแง่มุมตรงข้ามด้วยว่าเอาแล้วถ้ามันไม่อยู่มันไปที่อื่นเนี่ยมันไปที่ไหนได้บ้างที่ที่มันไม่อยู่แต่สมมุติว่าถ้าเรามีลมหายใจเป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่เครื่องอยู่ใช่ไหมเวลาที่มันไม่อยู่เนี่ยจิตมันไม่อยู่กับลมไปไหนมันก็ไปฟุ้งซ่านบ้าง มันก็ไปคิดเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างคิดเรื่องคนนั้นบ้างคนนี้บ้างแต่จกนกระทั่งลืมหลงลมหายใจไปพอลืมลมไปแล้วเนี่ยแม่มันก็ไม่อยู่ละมันก็ไปอยู่กับสิ่งอื่นละอันนี้คือมันไม่อยู่นะหรือว่าถ้าแบบกัมกึง่งกัมกึง่งแต่เช่นว่าเรามีความคิดนึกนั่นนี่น,น่นแต่เราก็ไม่ลืมหลงลมหายใจย,ยังอยู่กับลมหายใจอยู่อย่างงี้นนะอันนี้ก็ถ้าเปรียบกับยามที่เฝ้าประตูแต่ยามเนี่ย เขาต้องมีบริเวณประตูเป็นที่อยู่ของเขาที่ทำงานของเขาก็จะต้องมานั่งตามป้อมตรงนี้ทีนี้บางทีเขาก็ไปตรวจใกล้ๆเดินไปตรงนั้นตรงนี้เดินไปมุมทางเข้าตรงนั้นเดินไปมุมทางเข้าตรงนี้หรือว่าไปห้องน้ำนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะรีบกลับออกมาอย่างเงี้ยการที่เดินไปแต่อยู่แถวๆนั้นละ่ะจะตรวจคนเข้าอยู่ตรวจคนออกอยู่แต่ว่าไม่ได้นั่งอยู่ในป้อมแต่ออกมาเดินเดินยืนยืนอยู่แถวนั้น แต่ก็พร้อมที่จะกลับมาอยู่ที่นี่ตลอดเวลานเนี่ยอันนี้ก็คือเปรียบเหมือนกับเวลาที่เรามีความคิดนึกใดนๆในในผ่านเข้ามาแล้วก็ยังไม่ลืมหลงลงมหายใจทีนี้ถ้าบอกว่าตรวจไปตรวจมาแล้วก็เดินเตลอยไปที่นั่นเลยลืมป้อมของตัวเองไปแล้ว,ลวไปข้างนอกไปข้างในไปที่อื่นอันนี้คือลืมหลงลมแล้วนะไม่ได้อยู่ที่ที่ตัวเองควรจะอยู่แต่ไปอยู่ที่อื่นแล้ว ทีนี้พอเวลาที่จิตของเรามันไปอยู่ที่อื่นเนี่ยมันก็มีความเสี่ยง่ามฝั่งว่าถ้ามันไปอยู่กับความคิดที่มันดีใช่ไหมมันก็ดีไปไม่มีปัญหาที่ไปในทางกุศลแต่ถ้ามันไปอยู่กับความคิดที่มันไม่ดีซึ่งความคิดส่วนที่มันไม่ดีเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างคือที่จะทําให้เรามีความสุขลุ่มหลงไปในทางกามอันนี้ก็ดูเหมือนมันเป็นความสุขมันเป็นความดี แต่จริงๆแล้วมันก็ลากทําให้จิตขึ้นสูงขึ้นไปดีขึ้นไปเกลิบเกลิ่เพลิดเพลินไปแต่พอมันเปลี่ยนแปลงไปมันจะทุกข์ทีเดียวมันจะทุกข์มากหรือไอ้ที่มันไม่ดีอย่างที่สองก็คือที่มันจะทําให้เราเจ็บจาน้ําใจเป็นความโกรธความขัดเคืองถ้าจิตไปอยู่ตรงนั้นมันก็จะดึงจิตให้มีความคิดไปในทางไม่ดีไปในทางลบมีความขัดเคืองมีความโกรธเกิดขึ้นมันก็ไม่ดีล่ะถ้าจิตไปอยู่ตรงนั้น มันก็เป็นอันตรายถูกลากถูกดึงไปทางนั้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆหยุดยั้งไม่ได้เนี่ยถูกลากถูกดึงไปคบเพื่อนชั่วบ้างถูกลากถูกดึงไปทําผิดศีลบ้างถูกลากถูกดึงไปต่ําจนกระทั่งถึงนรกกําเนิดเดรัจฉานเปรววิสัยก็มีอันตรายมันจึงมีตรงนี้จึงจะต้องให้จิตนั้นมีที่อยู่มีที่ตั้งเอาไว้ในซึ่งนอกจากเรื่องของลมหายใจ ที่เป็นที่อยู่ที่ตั้งของจิตได้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นวิหารธรรมไม่ใช่แค่พระอรันทั่วๆไปที่จะมีที่อยู่เครื่องอยู่แบบนี้แต่แม้แต่ตัวพระองค์เองหรือใครๆที่มีจิตสูงจิตประเสริฐแล้วก็จะมีที่อยู่เครื่องอยู่แบบเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เรามาให้จิตของเรามาอยู่ับลมหายใจเนี่ยอันนี้คือเรามีที่อยู่แบบพระพุทธเจ้าเลยนะมีเครื่องอยู่มีวิหารธรรม แบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าอยู่มีที่อยู่มีบ้านแบบเดียวกันพูดง่ายๆอย่างนั้นแต่นอกจากลมหายใจแล้วก็ยังมีความรักความเมตตานี่ก็ใช่แต่เระมิหารจริงๆใช่หมดเลยเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาสีอย่างนี้ก็เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ก็ไดา้ทีนี้ก็มีในอีกพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าใช้คําว่า เครื่องอยู่แบบพระอริยเจ้าภาษาบาลีก็คืออริยวาดในอริยวาดก็มาจากศัพท์คำเดียวก,กันกับคำว่าวิหารธรรมนั่นแหละวาสก็คือที่อยู่วิหารก็คือที่อยู่เหมือนกันจะใช้คำว่าวิหารธรรมทำมันเป็นเครื่องอยู่หรือใช้คำว่าอริยวาดคือเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าก็มีความหมายที่คล้ายคลึงกันพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของอริยวาด คือเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าเนี่ยมีทั้งหมดอยู่10อย่างด้วยกันแต่ก็ว่าเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าในที่นี้นั่นก็คือไล่ไปตั้งแต่โสดาบันสกัตถคามีอนาคามีจนถึงพระอรร์เลยก็จะสามารถมีเครื่องอยู่ที่ได้ละเอียดละออลึกซึ้งรัดกลุ่มรอบครอบแตกต่างกันไปพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงนี้นผูมฟังอันนี้ข้าพเจ้าจะนําพระสูตรนี้มานให้ฟัง อันนี้เป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรานิกายหมวดที่10พระพุทธเจ้าตรัสไ้อย่างนี้บอกว่าภิกษุทั้งหลายการอยู่แบบพระอริยเจ้าซึ่งพระอริยเจ้าทั้งหลายได้อยู่มาแล้วก็ดีกําลังอยู่ในบัดนี้ก็ดีจะอยู่ต่อไปก็ดีมีคมเครื่องอยู่10ประการเหล่านี้10ประการอย่างไรบ้างเล่า คือเธอในกรณีนี้เป็นผู้ละองห้าได้ขาดประกอบพร้อมด้วยองคหกมีอารกาอย่างเดียวมีพนักพิงสี่ด้านเป็นผู้ตอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางขึ้นเสร็จแล้วเป็นผู้ละการสแสวงหาสิ้นเชิงแล้วเป็นผู้มีความดำริอันไม่กุนมัวเป็นผู้มีกายะสังขาร อันสงบระง,งับแล้วเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดีและเป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดีปีสุดท้ายก็เธอเป็นผู้ละองห้าไดขาดเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้ละดามฉันทะละปยาบาทละตินามิตะละความฟุง้งซ่นานรำคาญใจ คืออุดทธาจักกุกกุจจะละวิจิกิจาคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งได้แล้วอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ละองค์ห้าได้ขาดกอที่สองเธอนั้นเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์หกเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เมื่อได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหู ได้ดมกลิ่นด้วยชม,มูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้สัมผัสโภตาป้าด้วยกายและได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วก็เป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ได้อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์หกส เธอนั้นเป็นผู้มีอารักขาอย่างเดียวเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ประกอบการรักษาจิตด้วยสติอย่างนี้หลายชื่อว่าเป็นผู้มีอารักขาอย่างเดียว4เธอเป็นผู้มีพนักพิงสด้านเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้พิจารณาแล้วเสพของสิ่งหนึ่ง พิจนารณาแล้วอดกลั้นของสิ่งหนึ่งพิจนารณาแล้วเว้นขาดของสิ่งหนึ่งและพิจนารณาแล้วบันเท่าของสิ่งหนึ่งอย่างนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้มีพนักพิงสด้านปีกิตตังหลายข้อที่หก็บุคคลเป็นผู้ถอนความเห็นว่าจริงดิงไปคนละทางขึ้นเสียจแล้วเป็นอย่างไรเล่า คือเธอในกรณีนี้เป็นผู้ถอนสะล,อละกายล่อยละทิ้งเสียแล้วซึ่งความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางมากอย่างของเหล่าสมณพรามมากผู้ด้วยกันมีความเห็นว่าโลกเที่ยงบ้างโลกไม่เที่ยงบ้างโลกมีที่สุดบ้างโลกไม่มีที่สุดบ้างเป็นต้น อย่างนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้ตอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางขึ้นเสร็จแล้วข้อที่6กเธอนั้นเป็นผู้ละการสแสวงหาสิ้นเชิงเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้ละการสแสวงหากามแล้วเป็นผู้ละการสแสวงหาพบแล้วและการสแสวงหาบรมจัจรรย์ของเธอนั้น ก็ระง,งับไปแล้วด้วยอย่างนี้หลายชื่อว่าเป็นผู้ละการสแสวงหาสิ้นเฉิงแล้วข้อที่7เธอนั้นเป็นผู้มีความดำริไม่กุนมัวเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้ละความดำริในทางการเสียแล้วเป็นผู้ละความดำริในทางพยาบาทเสียแล้ว และเป็นผู้ละความดำริในทางเบียดเบียนเสร็จแล้วอย่างนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้มีความดำริไม่ขุนมัวข้อที่8ปดนั้นเป็นผู้มีกายะสังขารอันสงบระง,งับแล้วเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไป แห่งโสมนัสและโทมนัสในการกอนจึงบรรลุฌานที่สอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมนได้ยินนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้มีกายสังขารอันสงบระงับได้แล้วกอที่9ก้วนั้นเป็นผู้มีจิต หลุดพ้นด้วยดีเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้มีจิตหลุดพด้นแล้วจากราคะจากโทสะและจากโมหะอย่างนี้แหละเรียกว่าเธอเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดีและวก็ที่10เธอนั้นเป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดีเป็นอย่างไรเล่า คือเธอในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดบ่าเราละราคะโทสะโมหะเสียแล้วถอนขึ้นได้กระดังรากทาไม่เหมือนตานยอดด้วนไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วดังนี้อย่างนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดีพิสูจน์ลายในการยืดยาวฝ่ายอดีต ในการยืดยาวฝ่ายอนาคตหรือในการบัดน,นี้ก็ตามพระอริยเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งได้เป็นอยู่แล้วอย่างพระ a a อริยเจ้าจะเป็นอยู่อย่างพระอริยเจ้าหรือกํอนาลังเป็นอยู่อย่างพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหมดเหล่านั้นได้เป็นแล้วจะเป็นอยู่และกําลังเป็นอยู่อยู่อย่างพระอริยเจ้าสิบประการนี้เหมือนกัน ก็การอยู่แบบพระอริยเจ้าซึ่งพระอริยเจ้าทั้งหลายได้อยู่มาแล้วก็ดีกําลังอยู่ในบัดนี้ก็ดีจะอยู่ต่อไปก็ดีก็มีเครื่องอยู่สิบประการเหล่านี้แหละประสุตนี้ท่านผู้ฟังมาในอังคุตรานิกายรเป็นที่บ่งบอกให้เราทราบถึงเครื่องอยู่แบบพระอริยเจ้าซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความเป็นอยู่ทางใจทั้งสิ้นเลย ในข้อแรกที่พูดถึงใจจะต้องละองห้าได้ขาดนี่คือละนิวราน,นั่นเองในใจที่มีเครื่องอยู่ที่เป็นแบบพระอริยเจ้าเนี่ยจะไม่มีนิวรณ์ในนิวรณ์เรื่องกลางกั้นจะเป็นความง่วงซึมจะเป็นความที่แบบยินดีพอใจในทางกลามเป็นต้นนี่ก็จะละได้ทีนี้ถ้าบอกว่าเรายังอาจจะมีง่วงซึมบ้างมีความฟุง้งซ่านบ้างนั่นนี่อันนี้แสดงว่า มันยังไม่ละเอียดแ่แสดงว่ายังมีเรื่องอยู่ที่เป็นใบไม่ละเอียดอยู่และ่จะทําให้ดีขึ้นก็ฝึกให้มันเพิ่มเติม,ตมในข้อที่1น,นี้ในข้อที่2ที่ประกอบพร้อมด้วยองค์6ก็หมายถึงการสรํารวมมินสีนั่นเองแต่มีองค์6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนรักษาได้ไม่ให้มันดีใจลุกพลงขึ้นไม่ให้มันเสียใจงวดมอดลงแต่ว่า มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ได้คือเป็นผู้ที่มีการสรํารมินทรีนละรักษาไว้ยอย่างดีทีนี้จะสมรมินทรีย์ได้อย่างไรจะปิดกั้นยินทรีย์เหล่านั้นได้อย่างไรในข้อที่3ที่พูดถึงว่ามีอรกายอย่างเดียวก็คือมีสตินั่นเองในมีสติเป็นเรื่องรักษาจิตในสตินี้ก็จะตั้งเอาไว้อยู่ที่ประตูคือช่องทางตาช่องทางหูจมูกลิ้นกายและใจเพื่อที่จะ ป้องการในเจ้าสิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสปรวัธรรมารมณ์ที่มันผ่านเข้ามาจะไม่สุขบ้างทุกบ้างเนี่ยป้องกันเอาไว้รักษาเอาไว้ในรักษาจิตด้วยสติซึ่งเครื่องมือที่จะทําให้เกิดสติเช่นอนาปนาสติเป็นต้นอย่างที่พูดมาตอนแรกเป็นมีหารธรรมได้หรือเราจะมีพุทธานุสติคือระลึกถึงพระพุทธเจ้าแต่ยางสบายใจอย่างดีใจอันนี้ก็เป็นเครื่องอยู่ได้ ให้มีสติมีการรักษาจิตอยู่ได้อันนี้คือข้อที่สามในข้อที่สี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีพนักพิงสีด้านคําว่าพนักพิงสีด้านเนี่ยคือป้องกันอันตรายจากสิ่งที่เป็นปัจจัยสี่ทั้งหลายในเวลาที่จะเสพปัจจัยสีอย่างใดอย่างหนึ่งก็รู้จักพิจารณาก่อนแล้วจึงเสพอาจจะไม่ว่าจะเป็นสถานที่การคบกับบุคคลอาหารยารักษาโรคหรือว่า กเรื่องนุ่งห่มอย่างได้อย่างหนึ่งส่วนด้านที่สองที่พิจารณาแล้วอดกลั้นของสิ่งหนึ่งการอดกลั้นนี้ก็ใช้กับวาจาถ้อยคําที่เขามาด่าทอเสียสีบ้างอดกลั้นกับความร้อนความหนาวบ้างอดกลั้นจากเหลือบยุงลมแดดบ้างใหนเป็นผู้ที่มีความอดทนได้นี่คือในด้านที่สองในด้านที่สามพิจารณาแล้วเว้นขาดของสิ่งหนึ่งคำว,ว่าเว้นขาดนี้หมายถึง บางที่บางสิ่งมันไม่ควรไปอ่ะไม่ควรใช้ไม่ควรไปนะเช่นอาหารบางประเภทนะไม่ควรกินเช่นเนื้อดิบอย่างนี้เป็นต้นสําสหรับพระภิกษุก็ไม่ควรกินก็ต้องพิจารณาแล้วกาเว้นอะไรที่มันควรกินถ้ามันกินได้ก็ต้องพิจารณาแล้วจึงเสพแต่ส่วนที่เว้นก็ต้องเว้นในะสถานที่บางแห่งไม่ควรไปเช่นโรงสุราซ่องโสเพณีบ้านคนที่ไม่มีศรัทธาเออนี้ไม่ควรไป ็พิจารณาแล้วก็เว้นซะบอกเลิกซะไม่ไปซะและในด้านที่สี่ก็พิจารณาแล้วจึงบรรเทาอันนี้คือพิจารณาใช้กับเรื่องอกุศลที่อยู่ในใจของเราจะต้องบรรเทาถ่ายถอนมันออกไปสิ่งไหนที่ไม่ดีต้องเอาออกไปจากใจของเราในพิจารณาแล้วบรรเทาตรงนี้อันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีพนักพิงสี่ด้านเป็นเครื่องอยู่เป็นอริยวาสอย่างที่สี่ในข้อที่ห้า นะเป็นผู้ที่ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละต่างขึ้นเสียแล้วอันนี้คือหมายถึงความเห็นที่เป็นไปในทิฏฐิสิประการที่เขามีความเห็นว่าโลกเที่ยงบ้างโลกไม่เที่ยงบ้างพระพุทธเจ้าจะมีมาอีกพระพุทธเจ้าจะไม่มีอีกโลกมีที่สุดบ้างไม่มีที่สุดบ้างนั่นะคือความเห็นลักษณะว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่านะพวกยึดติดยึดถือในหลักการเกินไป อีกพวกหนึ่งก็ยึดติดยึดถือในทางที่ตรงข้ามกันมันก็จะเป็นเสี่ยนน้ําต่อกันละกันก็ถอนความเห็นพวกนี้ออกไปในซึ่งเป็นความเห็นที่มีด่านด,ดื่นอยู่ในสมัยยุคพุทธการท่านผู้ฟังอ้ความเห็นที่ว่าสิ่งนี้เท่านั้นจรงิงสิ่งอื่นเปล่าเนี่ยก็มีเรื่องทะเลาะก,กันไปก็ถอนความเห็นเหล่านี้ออกในข้อที่6ที่เป็นผู้ละการแสวงหาสิ้นเชิงในจิตของพระอริยเจ้าจะต้องมีเครื่องอยู่แล่ก็คือ ไม่ไปแสวงหาในทางกามทางภพแล้วก็แสวงหาพระมรรจันทร์ในที่นี้หมายถึงว่าละความอยากได้นั่นเองความอยากที่จะเป็นไปในการ,รตัณหาภาะวะตัณหาหรือว่าวิภวะตัณหาก็ละได้ในข้อที่7็นั้นคือมีความดําริไม่กุนมัวคือละสิ่งที่เป็นมิจฉาสังกปะในใจนั้นมีแต่สัมมาสังกปะเป็นอริยวาสเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้า ในข้อที่แปที่บอกว่าเป็นผู้มีกายะสังขารอันสงบระงรับคือการปรุงแต่งทางกายนั่นเองระงรับลงไปแล้วเย็นลงไปแล้วคำว่าการปรุงแต่งทางกายระงรับลงไปเย็นลงไปเนี่ยบางท่านก็อาจจะตีความว่าเออกายก็นิ่งๆเยน็นๆไปไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรมากอันนี้ก็เป็นอีกน,ยนัยยะหนึ่งนะแต่ในที่นี้พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ถึงชั้นที่สี่คือสามารถเข้าชั้นที่สี่ได้มีพลังจิตในระดับนั้น นี่คือในข้อที่8ผู้มีกายะสังการอันสงบระงับคือเข้าฌานสีได้ในข้อที่9และข้อที่10บเป็นเรื่องของการที่กําจัดกิเลสการที่ถ้ามีกิเลสหมดสิ้นไปก็คือมีจิตหลุดพ้นดีหลุดพ้นจากราคาโทสะโมหะแล้วก็มีปัญญาในการที่หลุดพ้นตรงนั้นด้วยแในข้อที่9้าข้อที่10บนี้ก็หมายความว่าบางทีจิตหลุดพ้นละล่ะจากราคาโทสะโมหะ แต่มันยังไม่ละเอียดเรียบร้อยรพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไปถึงจุดหนึ่งว่าบุคคลที่มีอาสวะขยญา,ยานเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าอาสวะมันยังไม่หมดสิ้นดีมันยังไม่เรียบกริบดีแัะมีอาสวะขยญา,านเกิดขึ้นอยู่แต่ว่ากิเลสมันยังมีเหลืออยู่ในภายในอยู่แล้วก็ทําให้มันเรียบร้อยด้วยดีมีปัญญาตรงนี้นี่คือในข้อที่10บเก้ากับสินี้ก็ต้องมาด้วยกันถึงจะครบเรียกเป็นอริยาวาด เป็นเรื่องอยู่ของพระอริยเจ้าซึ่งในระดับทั้ง10ข้อนี้นะถ้าทําได้อย่างชํานาญดีเลิศเลยอยันนี้คือเป็นพระอาหารหันต์แน่นอนถึงแม้พระอาหารหันต์บางรูปก็อาจจะไม่ได้ทั้ง10ข้อนี้อย่างเช่นในข้อที่8ที่บอกว่าได้ฌานสี่เนี่ยพระอาหารหันต์บางรูปบางท่านก็ไม่ได้เหมือนกันนะอาจจะได้แค่ฌานหนึ่งแล้วก็ทําจิตหลุดพ้นได้แต่ว่าอาจจะไม่ถึงฌานสี่อันนี้ก็เป็นไปได้ ที่พระพุริชาอธิบายขยายความมาตรงเนี้ยคือละเอียดรอบครอบหมดเลยเพราะฉะนั้นบุคคลที่ถ้ามีเครื่องอยู่แบบนี้ครบถ้วนเลยเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าแน่นอนหรือถึงแม้แค่มีอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในเช่นมีความดําริไม่ขุนมัวอยู่ในใจแต่อย่างอื่นอาจจะไม่ได้สมาธิอาจจิตยังจะมีกิเลสอยู่บ้างแต่ถ้ามีความดําริไม่กุนมัวอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นพระอริยเจ้าเหมือนกันคือเป็นคนประเสริฐเหมือนกันสิ่งถ้า ทำประพฤติปฏิบัติให้ดีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปไอ้เครื่องอยู่ทางต่างแต่ซึ่งทั้งหมดเนี่ยถ้าเราจะเปรียบเหมือนกับในบ้านเนี่ยเราก็มีบ้านโครงบ้านโครงเรือนใช่ไหมก็มีเฟอร์นิเจอร์มีของแต่งบ้านมีอุปกรณ์เครื่องใช้ทําความสะอาดเครื่องซักผ้าตู้เย็นเตาเรีดพวกนี้แต่มีของเครื่องใช้ในบ้านต่างๆเนี่ยอันนี้คือบ้านเนี่ยเสมบูรณ์เหมือนกันเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าในที่นี้ ก็เหมือนกับของที่อยู่ในบ้านที่มันมีครบถ้วนกระบวนความให้มันดีให้มันสวยรู้สมกับเป็นบ้านของพระอริยเจ้าก็ค่อยแต่งค่อยเติมเสริมให้มันครบถ้วนกันไปเพราะฉะนั้นในคําถามของท่านพลตรีเจริญที่ถามถึงคําว่าวิหารธรรมถ้าเราแยกเป็นเดียเด่ยวๆโดดๆเช่ดดนเรื่องของอนาปานาสติเป็นวิหารธรรมเรื่องของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันนี้ก็เป็นวิหารธรรมได้ ถ้าขยายความมาถึงจุดที่เป็นอริยาวาตเเรื่องอยู่ของพระอริยเจ้าก็มี1ิอย่างอย่างที่ว่าไปน,นี้ซึ่งทั้งหมดนั้นก็มีความหมายเดียวกันนั่นเองคือตามที่เป็นคเครื่องอยู่และถ้าทานผู้ฟังยังมีคําถามหรือว่าข้อเสนอแนะใดๆที่ต้องการจะติดต่อกับทางรายการเขียนส่งเป็นคําถามมาได้าทางสะดวกทางจดหมายหรือว่าไปษนียบัตเกาส่งมาได้ที่วัดป่าด,ดอนหายโศกเลขที่1หมู่8 ตำบลดอนหายโศกอําเภอน้องหานจังหวัดอุดรธานีหรหัสบริษณี4 1 1 3 0่่อในช่วงนี้เราก็มีแจกซีดีอยู่ด้วยนะตู้ฟังที่ยังไม่ได้รับซีดีก็สามารถเขียนไปขอได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ้าต้องการถามคำถามส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกถ้าต้องการขอซีดี ส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือถ้าต้องการถามคำถามแบบสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่เว็บไซต์เี p u r e ร m, m a c o m puredma h a m วันนี้เวลาหมดแล้วทั้งผู้ฟังก้าพเจ้าพระมหาใบาบุญอาภิปุณโญเจริญบาน